speak Chinese. 对于我来说，巴迪亚是一个不一样的城市。它在白天的时候，可能在晚上的时候，有着非常强烈的不同。ว่าท่านผู้กำกับรู้สึกว่าพัทยาแตกต่างกับเมืองที่อยู่ครับกลางวันจะอยู่แบบนึงกลางคืนจะอยู่แบบนึงครับผมจะได้ยินคือว่าท่านที่ทำได้รู้ว่าท่านที่ทำได้ฟังซึ่งได้บรรยากาศในช่วงนั้น各种各样的语言各种各样的色彩各种各样的文化都汇聚在一起ก็คือตอนกลางวันจะรู้สึกพักผ่อนได้รู้สึกสงบมากเป็นกับครอบครัวนะครับผมแต่ว่าถ้าการคืนจะมีชีวิตชีวามีสสารมีวัฒนธรรมมีหลายชนิดหลายแบบครับผม所以我认为在亚洲没有第二个城市能够像巴提亚一样ทำให้กับรู้สึกว่าในเอเชียไม่มีเมืองหนาเหมือนปัตยาขนาดนี้นะครับเขาก็เลยรู้สึกเรียกว่าปัตยาครับผมนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นปัตยานั่นเองกลางวันแบบหนึ่งกลางคืนอีกแบบหนึ่งนะครับอีกหนึ่งคำถามครับแล้วทำไมต้องมาเฟียครับโอเคครับที่บ้านคือที่บ้าน只是这个电影的一个类型我相信我们每一个角色都不全是黑帮เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับมาเฟียอย่างเดียวนะครับมีนักแสดงมีหลากหลายครับผม我希望观众更多的能看到的不是黑帮的那一部分。我们不管到到龙岗、从龙岗，都是没得黑帮，黑龙的黑帮一样一样的。他统招的话，你看。所以呢，dark comedy 呢？他，我觉得，这 dark comedy 是คน ที่คิด concept ที่แต่งตัวมาฟรีเนี่ยร้อนชิบหายเลยร้อนก็ร้อนมองก็ไม่เห็นมืดก็มืดร้อนตลอดเราต้องทนทุกคนต้องใส่แว่นอยู่ครับไม่นอกจากเลือกเสื้อผ้าแล้วเมียเขาเลือกชุดมาให้ผมเมียเลือกให้ก็เลยก็ต้องใส่ก็ต้องใส่หน่อยกี่ชั้นก็ต้องใส่นะคือทีมงานเลือกยังไม่เชื่อเท่าเมียเลือกนะครับอันนี้อะไรสิ่งเหลือเชื่อครับคือสิ่งที่ดาร์คคอมเมดี้นะครับอันนี้ไม่ใช่มุกอันนี้เรื่องจริงอะจริงๆในเรื่องนี้หรือชื่อไหนครับพี่คือมันไม่มีใครเล่นเป็นคอมเมดี้อยู่แล้วค่ะคือตัวละครมันไม่ใช่คอมเมดี้แต่ว่ามันอาจจะด้วยความบ้าบอคอแตกของเหตุการณ์วันไปตัวละครบ้าๆพวกนี้เขามันผูกเรื่องมันมาผูกกันยังไงวะเนี่ยในการเป็นดาร์คคอมเมดี้ค่ะแต่ว่าไม่มีใครเล่นตลกในสองจริงเข้าใจมันก็เห็นการโคจรกันมาของทุกตัวละครใช่ครับพอมันจะมาเฮ้ยมันตลกหลายว่ะมันวิธีการเขียนบทวิธีการเล่าเรื่องมันอะไรมันมีอะไรแปลกใหม่มากแล้วก็ที่ผมมองว่าผมอ่านไปแล้วแบบเชี่ยมันเขียนอย่างนี้ได้เหรอมันได้ด้วยหรอเออน่าสนใจกว่าครับมันได้ด้วยหรอยังไงเดี๋ยวต้องลองไปดูในภาพยนตร์ไหมครับรับบทเป็นมาเฟียพัทยาเป็นยังไงครับทั้งตรงกับชีวิตเราไหมครับพี่อันนี้ได้คลายปมหมดทุกอย่างเลยได้คลายปมเลยมีอะไรอยู่ในใจมีอะไรค้างคาใจมีอะไรไม่พอใจจากที่บ้านหรือว่ากันไปมาลงที่หน้าแสงนั้นเก็บที่บ้านมาใช่มาลงอยู่แล้วทำไมคุณไม่เป็นมาเฟียที่บ้านตายสิครับอยู่ที่บ้านก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะไปต่อว่าได้ไปค่ะแล้วพอมาของไทยตายมันคือความเก็บกดจากบ้านเป็นบทที่น่าจะบำบัดที่สุดในชีวิตแล้วครับครับผมก็เรียกว่าเมามันอินกับคาแรคเตอร์เลยมาเฟียพัทยานะครับรสชาติได้ผ่านไปครับรสชาติที่2รสชาติเท่อันนี้ก็ต้องเป็นคนเท่ๆต่อเท่สุดเป็นเวทีพี่น้อยครับสวัสดีครับพี่น้อยครับอธิบายรสชาติเท่ของหนังเรื่องนี้ให้เราฟังหน่อยครับไม่แน่ใจแล้วครับลองดูกันดูว่านักแสดงเราไม่น่าหนักคนทั่วไปนะมันไม่อยากเราไม่อยากเท่ครับครับแต่ว่าการที่มันไม่ได้ตัวดีก็เท่ได้ตัวร้ายก็เท่ได้ตัวดีร้ายก็เท่ได้ทั้งหมดครับครับผมแต่เช่นสำหรับพ่อแล้วก็จะรับเล่นบทพ่อก็อย่างน้อยขอให้โกนหัวได้ไหมให้สมองดำได้ไหมครับผมจะได้ดูเท่ก็อยากเท่มากให้มันเข้ากับรสชาติให้มันเข้ากับรสชาติค่ะก็เนี่ย
เลี้ยวคาแรคเตอร์สร้างคาแรคเตอร์เรื่องครับมันชัดเจนนะครับบางทีครับครับผมมันท้าทายยังไงบ้างกับบทดีของพี่ครับท้าทายมันก็ทุกบทมันท้าทายหมดนะครับมันเป็นการที่แบบเราจะสร้างอะไรที่เวลาเราอ่านบทมันในสคริปต์มันจะรู้ว่าเราทำอะไรได้บ้างที่มันให้มันม้วนให้มันมีอะไรให้มันลึกนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดฉากที่ผมต้องไปสถานที่ไซมอนแล้วไปลบกับผู้ช่วยนักลูกน้องเขาอะครับผมก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงดีให้มันมากกว่านั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดผมสามารถชกกับทุกคนแล้วแต่ว่าต้องโป้หน่อยได้ไหมฮะใส่ยังไงหน่อยได้ด้วยความรู้มันจะได้ดูแบบว่าผมเห็นคนสู้พวกเอ็มเอเขาชกกันแบบเขาสั่งแสงเด็กอะไรใช่ไหมว่าทำไมกินไม่สั่งก็แบบอยากลองทำอะไรแบบนั้นได้ไหมจะได้หวังว่ามันจะได้ดูเท่ไม่หรอกครับแต่ว่าหวังว่าจะได้มีรสชาติอะไรหน่อยแล้วตอนเราดูมอนิเตอร์เท่ไหมพี่แล้วครับเท่ไหมครับเท่สินะไม่หรอกครับไอ้ดาวไม่รู้หรอกครับแต่ว่าก็ลองมาเองครับถามผมคุณจอนครับมันเดือดยังไงคุณต้มน้ำหรอยังไงคุณเล่าสิได้โจทย์มาจากวิโยครับเขาบอกว่าอยากได้บางอย่างที่เป็นการต่อสู้กับมันเราก็เลยโอเคตั้งคำถามว่าอะไรเรียกว่าเก่าและอะไรเรียกว่าใหม่มันใหม่มันเก่ายังไงครับก็เลยเอาโจทย์นั้นมาขยายต่อครับทำให้การต่อสู้มันเปลี่ยนแปลงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับมันก็เลยออกมาเป็นแบบเดือดในแบบฉบับของคุณนั่นเองนี่ว่าคุณดีไซน์ตัวละครของคุณเป็นเสือเลยเหรอครับไม่ใช่ทิศทางเราแค่ในส่วนของการต่อสู้เราแค่รู้สึกว่าอยากให้ตัวละครตัวนี้เหมือนกับเสือที่ขย้ำกวางอยู่เขาจะไม่มีวันปล่อยจนกวางจะหยุดลมหายใจครับเราก็ดีไซน์ออกมาแบบนี้ครับซึ่งจะเป็นยังไงต้องรอดูนะครับอีกหนึ่งรสชาติครับรสชาติที่4ไม่ซ้ำใครต้องมาปวนพี่เอกแล้วครับไม่ซ้ำใครยังไงครับพี่เอกครับตำรวจชั้นผู้น้อยรับจ้างจากมาเฟียพี่เอกอ่านบทนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นเหมือนที่เราเห็นกันอยู่ตำรวจก็เราเห็นกันอยู่ทุกวันอย่างนี้ค่ะก็แบบนั้นแหละก็แบบนั้นแหละค่ะใช่ไหมใช่ไหมถือว่าท้าทายสำหรับเราไหมครับพี่เอกครับท้าทายไหมเหรอท้าทายในที่ตำรวจชั้นผู้น้อยรับจ้างจากมาเฟียเนี่ยนะไม่ท้าทายไม่ท้าทายเหมือนต่อดาฮะไม่เคยกินใครครับผมได้ยินใครบางคนในที่นี้ยินเฮ้ยสปอยไหมเนี่ยสปอยแล้วอันนี้อยู่อันดาระบายอารมณ์เหมือนคุณอันดาเขาไหมครับบังเอิญผมอยู่บ้านเนี่ยผมแฮปปี้ผมระบายกับภรรยาได้สอนผมด้วยอันนี้ก็ต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาแต่หนึ่งชีวิตเพิ่งเริ่มต้นตอนนี้ต้องยอมมันต้องรอหลอกเลยนะพี่ใช้เวลาที่หนึ่งเลยครับแซ่บขึ้นมานั่นคือรสชาติความแซ่บนั่นเองนี่ให้คริสตินเล่าหน่อยดีกว่านะครับแซ่บมากอธิบายความแซ่บนิดหน่อยคริสตินจ๋าความแซ่บมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับ
จารย์หนังพี่เอกครับฝากไว้นิดนึงนะหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราชินกับการดูหนังไทยบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ารสชาติอาจจะแปลกชนิดนึงก็อยากให้เปิดใจนิดนึงนะว่าหนังแบบนี้มันก็น่าสนใจได้เราไปชินกับเรื่องที่เราคุ้นกันแบบนี้มันเป็นเขาเรียกมันเป็นสไตล์ด้วยนะผมใช้คิวที่ดูกับเขาบอกผมตอนที่ผมถามเขาว่าถ้าพูดชั้นๆว่าหนังเขาเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงเขาพูดสามคำเขาบอกว่า stupid funny stupid but cool ซึ่งพอฟังอันนี้ผมเก็ตเลยเพราะฉะนั้นมันตรงที่จอยบอกว่าเฮ้ยไม่หนังเที่ยอะไรวันนี้หนังเที่ยโคตรมันเลยคำว่าหนังเที่ยอะไรเนี่ยมันพูดกันมากเลยในกองเพราะว่าเราจะเซอร์ไพรส์มากในแต่ละซีนแต่อะไรเซอร์ไพรส์จากตอนอ่านบทแล้วเซอร์ไพรส์จอยมิทฟูแล้วเซอร์ไพรส์หน้าเซ็ตอีกเซอร์ไพรส์แม้กระทั่งตอนหน้าที่เด็ดต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นลองเปิดใจกว้างๆว่ามันจะมีอีกรสชาติหนึ่งซึ่งจะขยับวงการหนังไทยขึ้นไปได้ไม่มากก็น้อยครับขอบคุณมากครับ